อ่ะป้ายคุมอยู่แกะน้ำมีฮิวอัลติเมตแล้วก็นี่เลยกดฮิวนาฮิดะสวัสดีเพื่อนๆคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่2นะครับที่มันเปิดนะฮะประตูมานะของกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับนะครับในบทของแดนทะเลทรายนะฮะโอเคจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของบทนะครับที่เปิดออกมางวดนี้ครับมันจะมีด้วยกัน2อันนะฮะคือบทการทดสอบศึกดูเดือดนะครับกับตรงส่วนของทดสอบไอกุ่นนะฮะซึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะโอเคในส่วนของบททดสอบศึกดูเดือดเนี่ยครับมันจะมีเงื่อนไขนะครับนอกจากผ่านบททดสอบเพื่อนๆจะต้องทำปฏิกิริยางอกเงยนะครับจำนวน20ครั้งนะครับซึ่งไม่น่ายากนะเพราะว่างวดนี้ครับเขาให้ทั้งนาฮิดะทั้งนีโร่มาซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยโอ้โหถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะครับมันโหดมากแต่เพื่อที่จะให้มันผ่านแบบชัวร์แล้วผมไม่ตายแน่ๆผมจะเล่นเป็นชุดของชิงชิวกับตัวส่วนของโคโคมิแทนโอเคไหมพอถ้าเล่นนีโร่แล้วผมไม่ชินอ่ะผมไม่ได้มีตัวเขาอ่ะครับเดี๋ยวเละคือมันสร้างโหดอ่ะเบอร์นั่นแหละแต่ทีนี้เราวิ่งไปนะฮะตามสเต็ปนะครับนี่ก็ถ้าสมมติใครไม่รู้วิ่งยังไงนะฮะวิ่งตามผมมาเลยโอเคนะฮะกดแชตเตอร์นะฮะแล้วเริ่มได้อ้าวโอ้ดาบมันนี่ครับวิธีการเล่นนะฮะเอานี่นะฮะกดเอเมนะครับแล้วเราก็นะฮะเอาในดาบยืนตีนะฮะเมคชัวจะได้ไม่มีปัญหาช้าหน่อยแต่ว่าชัวโคโคมิฮะแปะน้ำให้หน่อยครับไปเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนี่คือเป็นตัวละครที่แบบว่าครึ่งหนึ่งนี่ผมไม่มีนะเนี่ยหรือไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะเพราะปกติไม่ได้ใช้คอเล่กับโคโคมิเนี่ยจะต้องทำใจนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวน่าจะชินแหละสักพักหนึ่งชิงชิวโหใครไปทำไอ้ระเบิดที่ใส่มันเข้าไปเนี่ยไปอ่ะพื้นนี่เลยนี่นะถอยเอาไปก่อนแล้วแล้วตัวล่ะอ๋อโอเคโอเคหมดแล้วก็สบายสบายนะฮะนี่เราก็หุ่นไปฮะตรงไปนี่เห็นแบบมันอยู่ระหว่างทางพอดีก็เลยสู้นะมันก็เก็บมันสู้นะไปนี่ทีละเริ่มได้ก็มีขออัลติเมทหน่อยคิวไปโอเคเซตติ้งแม่เป็นตัวโคโคมินี่ดูนุ่มนิ่มจังเลยเนาะนุ่มนะทีนี้ต้องไปทางนี้สิเออแล้วก็โหดไปฮะยังเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะโอเคแต่ว่าอันนี้เผื่อนะฮะถ้าใครไม่ชินก็นั่นแหละอันนี้ก็ดูเล่นง่ายอยู่ก็เอาชิงชิวกดอันติแล้วก็ให้ได้กดตีนะฮะแต่ถ้าสมมุติใครแบบชินกับทีมมิโลก็ลองก็ได้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสลองตัวไปในตัวเห็นไหมเพี่นี่เหลือการท้าทายนะครับว่าสุดท้ายสำเร็จนะฮะ
อ่ะป้ายคุมอยู่แกะน้ำมีฮิวอัลติเมตแล้วก็นี่เลยกดฮิวนาฮิดะป้ายเซตติ้งไปเรื่อยๆก็นิดนึงโอ้โหมีขอน้ำหน่อยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะฮะสำหรับด่านแรกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันนะฮะก็ไม่ยากนะฮะตรงส่วนของภารกิจนะครับสาเหตุเพราะว่ามันเป็นให้ทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับพวกงอกเงยด้วยแหละเนี่ยฮะก็ของรางวัลนะครับก็นี่นะตามนี้นะก็รับไปเรียบร้อยนะฮะนี่ในส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นหมวดของลูนกาและอันนี้จะให้ทำปฏิกิริยาระเหย20ครั้งนะฮะถือว่าเป็นโอกาสลองตัวไปทีนี้ถ้าเขาไปทำระเหยนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่เลยเนี่ยฮะคอมสามัญประจำบ้านนะฮะจัดไปคือถ้าทำระเหยยังไงก็ต้องใส่อายาโตะมานะฮะอ้าวอ๋อโอเคหมดแล้วเบนเนตไปฮะไปไม่มั่นใจอดีแฟกเขาเป็นอะไรนะแต่ก็นั่นแหละก็วิธีนี้ไปบายบับอ๋อลืมแบะไฟช่างมาเถอะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวไปทางนี้ต่อนะฮะนี่เพื่อประหยัดเวลาฮะผมจะข้ามไปเลยนะ
นี่ก็เป็นหนึ่งอีเวนต์ขายของที่ดีนะฮะได้ให้ทดลองตัวสกิลด้วยและเลือกจัดทีมเองได้ด้วยไปเลยวัยรุ่นมีคอมโบโอเคนิดหน่อยเราฮิวก่อนเดี๋ยวจะไม่รอดเอาเนี่ยฮะเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันจบนะฮะไม่ยากทีนี้เราก็มากดหลับให้เรียบร้อยนะครับตามสเต็ปเดิมนะฮะวันนี้ก็ปลดมาแค่2ด่านนะครับก็หลักๆนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับมี60ไปมอนเจมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้อีก60นะฮะเท่ากับวันนี้เราได้120ไปมอนเจมนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ